สวัสดีค่ะสายลุงนะคะประภากรชัยลักษณ์รับบทเป็นลิลลี่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเรื่องแรกในชีวิตด้วยมันก็เลยจะแบบรู้สึกบางครั้งก็กดดันตัวเองบ้างว่าเออเราจะทำได้ดีไหมแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ค่ะพอได้เทรนกับพี่ๆนักแสดงแล้วพอมันสนิทกันหนูก็เลยรู้สึกว่ามันทำงานได้ง่ายขึ้นหรือว่าทุกอย่างมันคล่องตัวขึ้นค่ะทั้งออกกำลังกายฝึกร่างกายตัวเองเทรน acting หลายอย่างแล้วมันทำให้เรารู้สึกคุ้นชินกับตัวละครมากขึ้นรู้สึกว่าเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็สนิทกับพี่ๆทุกคนด้วยได้มิตรภาพเป็นหนูในเมื่อก่อนหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เราอยู่กับเขามานานเราหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเออมีอะไรคล้ายๆกันมีอะไรที่บางเหตุการณ์เข้าใจเขาว่าแบบทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงเลือกอะไรแบบนี้ก็เพื่อนๆหนูหลายคนก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ใช่ก็อาจจะเป็นตัวแทนจริงๆเรื่องนี้นักแสดงทุกๆคนคาแรคเตอร์ทุกๆคาแรคเตอร์ก็เหมือนตัวแทนวัยรุ่นในแต่ละคนอยู่แล้วค่ะบางครั้งถอดไม่ออกบางครั้งคิดว่าตัวเองแบบโอเคถอดได้แล้วแต่สุดท้ายแบบกลับบ้านไปก็แบบก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะตื่นกล้องมากกว่านี้แต่พอเหมือนได้เทรนได้อะไรมันความตื่นเต้นเรื่องแบบคนเยอะในกองมันน้อยลงแต่ว่าคือมันก็ยังมีความแบบกดดันตัวเองว่าเออเราจะทำได้ดีไหมเราจะออกมาเป็นยังไงทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีไหมแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะโอ้ทุกคนไนซ์กันมากทุกคนสนิทกันด้วยความที่มันอยู่ด้วยกันมาแบบเกือบปีถึงบางคนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแต่ก็เหมือนละลายพฤติกรรมรู้จักกันมากขึ้นมากกว่าเดิมแล้วมันแบบรู้สึกว่าการทำงานมันง่ายขึ้นอะไรหลายๆอย่างมันง่ายขึ้น